สวัสดีครับวันนี้ผมสตาร์ทอสไอโกะนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะว่าอย่างเมาส์ของตัวโซวี่เนี่ยมันผมใช้ของรุ่นอะไรอยู่ก็อยากจะบอกว่าตัวโซวี่เนี่ยผมใช้ EC2A อยู่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามือของผมเนี่ยเป็นคนที่มือไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ตัวขนาดเมาส์เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่มือเล็กถึงมือขนาดกลางนะครับก็จับแล้วมันจะพอดีมือดีนะครับแล้วก็ข้อดีของเมาส์นี้ที่ผมเลือกใช้นะครับอีกอย่างนึงก็คือว่ามันไม่ต้องเสียบไดรเวอร์ครับอย่างเวลาไปร้านเกมหรือเวลาไปแลนเนี่ยผมสามารถดึงไปแล้วก็เอาไปปลั๊กแอนด์เพย์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองยิงให้ดูแล้วกันว่าเมาส์มันจะนิ่งหรือไม่นิ่งสักเท่าไหร่กันนะครับสำหรับตัวเมาส์EC2A นะครับผมรู้สึกว่ามันดีไซน์ออกมาให้มันจับแล้วมันยิงง่ายอะครับมันสามารถที่จะแบบมันเหมาะกับคนที่มือขนาดกลางถึงมือขนาดเล็กอะครับนี่ครับคือเซ็นเซอร์เมาส์มันนิ่งมากคือหันทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับมันจะไม่มีการหลอนหรือไม่มีการเบิ้ลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้ยแอร์หนาวมือสั่นมือสั่นมันจะหันขวาแล้วไปซ้ายก็ได้นะครับเขาอ้างหรือเปล่าอ้างหรือเปล่านิดหน่อยเนี่ยครับเดี๋ยวมาลองยิงอัพให้ดูกันลองดูว่ามันจะนิ่งแค่ไหนโอ้ยิงไม่โดนเองของดีนะของดีของดีคนไม่โดนเองนี่ครับคืออัพมันนิ่งเนี่ยมันเหมาะสำหรับขนาดมือกลางๆเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกก็เดี๋ยวลองยิงให้ดูอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะโชว์ไก่ซะหน่อยคนหายไปไหนหมดวะเจอแล้วว้ายิงไม่โดนโอเคก็เอาเป็นว่าคือเมาส์มันนิ่งจริงๆผมลองมาแล้วเอาไปยิงหมดยิงอะไรแต่ก็ด้วยฝีมืออันด็อกดอยของผมเนี่ยมันก็ทำให้มันกลายเป็นอย่างนี้ก็เอาไปลองดูได้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องเมาส์นะครับก็สามารถไปดูกันได้แล้วก็ไปลองจับดูก่อนก็ได้ยังไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับการเลือกเมาส์ลองจับดูถ้าแบบไหนชินหรือแบบไหนมันโอเคก็ลองหาซื้อกันได้ครับเดี๋ยวยังไงก็ขอจบการเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ